ถรสมาคมเตรียมรับโอนบาลีศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยให้อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีและผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีร่วมติดสติ๊กเกอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านศีล5ประชาเป็นสุขคิดดีพูดดีทำดีธุดงค์คสถานล้านนาร่วมกับทีมงานอบรมโครงการบ้านแสงสว่างจัดอบรมเบื้องต้นให้กับกัลยาณมิตรผู้นำบุญในจังหวัดเชียงใหม่ความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษาภาคพื้นอเมริกาด้านวัดพระธรรมกายดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานติดตามได้ในข่าวเดียมซีนิวส์สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC News กับสรุปข่าวรอบวันประจำวันอังคารที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2557ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันปานันท์ประดุจพงเพชรนะคะเราไปเริ่มกันที่ข่าวของการคณะสงฆ์ค่ะทางด้านของมหาเถรสมาคมนะคะได้เตรียมรับโอนบาลีศึกษาจากมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัยให้อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงค่ะเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาพระพรมเมธีกรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคมได้เปิดเผยหลังการประชุมมหาเถรสมาคมว่าในที่ประชุมได้มีการเสนอให้มีการเรียนการสอนบาลีศึกษาที่จัดโดยมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัยที่เรียนตั้งแต่ประโยค 1-2 จนถึงประโยค 9 ให้เป็นงานของสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงซึ่งทางแม่กองบาลีสนามหลวงก็ยินดีที่จะรับโอนบาลีศึกษาแล้วและจะนำเข้าการประชุมมหาเถรสมาคมในสมัยหน้าโดยคฤหัสถ์ที่เรียนบาลีศึกษาจะใช้ข้อสอบเหมือนกับการเรียนการสอนของพระโดยจะเริ่มในปี2557นี้ทำให้การสอนบาลีกว้างขวางด้านสมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านต้องการให้ผู้ที่สอบบาลีศึกษาได้รับการยอมรับทางคณะสงฆ์เป็นสิริมงคลเป็นเกียรติศักดิ์ศรีแก่ผู้ที่สอบบาลีศึกษาได้ส่วนสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชท่านก็อยากให้การเรียนบาลีศึกษาเข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงเนื่องจากอยากจะให้คฤหัสถ์มาเรียนบาลีซึ่งทุกวันนี้มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งมีคฤหัสถ์เข้ามาเรียนมากกว่าพระแล้วก็เรียกว่าบาลีศึกษามีใช้หลักสูตรโอนนักเรียนที่เรียนอยู่กับมหาวิทยาลัยมหามงกุฎที่ปัจจุบันนะที่เรียนตั้งแต่ประโยค 1-2 ถึงประโยค 9มาเป็นงานของแม่กองบาลีสนามหลวงแล้วก็ใช้ข้อสอบกับกองพระเหมือนกันเลยสอบความกันเหมือนกันทำหนึ่งอันนี้ทำเนี่ยแล้วก็เปิดโอกาสดีต่อไปจะทำให้การศึกษาบาลีเนี่ยกว้างขวางขึ้นสอนอยู่อย่างวัดใหญ่วัดการความมีงานที่เราอยากจะให้มีเครือข่ายมาเรียนบาลีแล้วต่อไปนี่บาลีมันจะเล็กน้อยบ้านมันจะน้อยลงน้อยลงแต่เนี่ยก็เดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยสองแห่งนะมีคนมีเครื่องหัดเรียนมากกว่าทางด้านของเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีและผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะคะได้ร่วมติดสติ๊กเกอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ประชาเป็นสุขคิดดีพูดดีทำดีค่ะพระราชพุทธิวราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเป็นประธานนำคณะสงฆ์ติดสติ๊กเกอร์รณรงค์โครงการหมู่บ้านศีล5ประชาเป็นสุขคิดดีพูดดีทำดีร่วมกับนายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีณวัดเสาธงทองตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีปรองดองคิดดีพูดดีทำดีตามแนวทางของโครงการและสนองนโยบายของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายพุทธจักรกับฝ่ายราชอาณาจักรโดยการติดสติ๊กเกอร์บนกระจกรถยนต์ของลูกศิษย์พระเถระเพื่อสะกดใจผู้ที่ได้พบเห็นให้ตระหนักถึงหลักประกันที่พึงมีสำหรับชีวิตของตนเองในโอกาสนี้พระราชพุทธิวราภรณ์ได้เป็นประธานการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสผู้
ู้ช่วยเจ้าอาวาสเลขานุการเจ้าคณะทุกตำแหน่งและพระนวกภูมิคณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรีประจำปี2557เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติของพระนวกภูมิในการเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาให้ทราบถึงพระธรรมวินัยระเบียบของคณะสงฆ์ตลอดจนจารีตประเพณีของคณะสงฆ์เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของพระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมด้านการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมและเพื่อให้พระนวกภูมิได้ทำความรู้จักเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ระดับต่างๆด้วยทางด้านของเทศบาลอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะก็ได้จัดพิธีเปิดโครงการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2557ค่ะเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาณห้องประชุมอำเภอคลองหลวงเทศบาลอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีเปิดโครงการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2557โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาวิชิตธรรมวชิโรหัวหน้าศูนย์อบรมเยาวชนคลองหลวงวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากพันตำรวจโทพิพัฒน์มาลาธรรมรัตน์ผู้แทนนายกเทศมนตรีอำเภอคลองหลวงเป็นประธานเปิดโครงการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาสำหรับโครงการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาทางเทศบาลอำเภอคลองหลวงจัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูจิตใจเพิ่มบุญใหญ่ให้แผ่นดินและสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดปทุมธานีได้มีโอกาสมาสวดมนต์และปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรมและศีลธรรมลดปัญหาสังคมและร่วมสั่งสมบารมีเติมความสุขความสำเร็จให้กับชีวิตและครอบครัวซึ่งจะส่งผลให้สังคมเข้มแข็งโดยโครงการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษาในปีนี้ทางเทศบาลอำเภอคลองหลวงจะจัดขึ้นทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 19:30 นเป็นต้นไปจนจบโครงการในวันจันทร์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2557ทางด้านของธุดงค์คัสถานล้านนานะคะได้ร่วมกับทีมงานอบรมโครงการบ้านแสงสว่างได้อบรมเบื้องต้นให้กับกัลยาณมิตรผู้นำบุญในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะภายในงานพระอาจารย์กิตตวันปัญญาชโยได้กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของการเปิดบ้านแสงสว่างในชุมชนซึ่งต้องอาศัยผู้ที่เข้าอบรมในครั้งนี้เป็นผู้นำและพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมโดยเลือกบ้านของตัวผู้นำบุญเองหรือสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในการจัดกิจกรรมบ้านแสงสว่างในชุมชนโดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ระดมความคิดและวิธีการที่จะทำอย่างไรที่จะฟื้นฟูศีลธรรมโลกนี้ให้ดีขึ้นและนำมาเสนอแลกเปลี่ยนความคิดกันเพื่อตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนจากนั้นอาจารย์อรพินลิ้มธนานุรักษ์ได้มาแนะนำวิธีการจัดทำโครงการบ้านแสงสว่างโดยผู้ที่เข้าอบรมทุกท่านจะต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นต้นบุญต้นแบบทั้งภาพลักษณ์ภายนอกคือเป็นผู้ที่มีความสะอาดสุภาพเรียบร้อยและความสุขภายในจากการปฏิบัติธรรมจากนั้นผู้เข้าอบรมทุกท่านได้รับฟังการฝึกตัวและการพัฒนาตนเองให้เป็นต้นบุญต้นแบบและมีใจเป็นนักสร้างบารมีที่ดีเข้มแข็งในการทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรจากอาจารย์สาวลบทวีสินโดยอาจารย์ได้เล่าประสบการณ์การสร้างบารมีกับพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีพระราชภาวนาจารย์และหมู่คณะมาตลอดระยะเวลา30ปีที่ต้องปรับปรุงตนเองในทุกด้านอยู่ตลอดเวลาเชื่อฟังและทำตามคำสอนของครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัดโดยนำประสบการณ์ทั้งหมดมาแบ่งปันให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านให้ได้มีกำลังใจในการปรับปรุงแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีของตนเองพัฒนาตนเองให้เป็นต้นบุญต้นแบบความดีทำหน้าที่ผู้นำบุญและพี่เลี้ยงบ้านแสงสว่างต่อไปจากนั้นได้ทำพิธีขอขมาบูชาธรรมและรับฟังโอวาทจากพระอาจารย์ซึ่งท่านได้ให้กำลังใจทุกท่านได้กลับไปทำโครงการบ้านแสงสว่างให้ชุมชนของตนเองให้สำเร็จและขยายผลให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดกันไว้ทางด้านของศูนย์อบรมเยาวชนพาสุกวนิชจังหวัดราชบุรีนะคะได้จัดตักบาตรฉลองพระใหม่และถวายโคมประทีปผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2557ค่ะสำหรับพิธีกรรมภาคเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อร่วมบุญใหญ่กับพระภิกษุบทใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยก่อนที่จะประกอบพิธีบุพเพตปรีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสวัยสุวรรณภาโสเป็นประธานสงฆ์
และนำคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามส่วนคณะเจ้าภาพได้ประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารเป็นสังฆทานก่อนที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้พร้อมใจกันถวายภัตตาหารแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันส่วนพักบ่ายได้รับความเมตตาจากพระวรวิทย์วรสัตโธพระอาจารย์จากศูนย์บวชพระแสนรูปวัดห้วยเจริญผลแสดงธรรมให้กับสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีก่อนที่จะประกอบพิธีถวายโคมประทีปและผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุเมธสุเมโธเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเมื่อใจใสสว่างดีแล้วผู้แทนเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่านำกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนนำกล่าวคำถวายประทีปโคมไฟและนำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นคณะเจ้าภาพได้น้อมนำเครื่องทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก่อนที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้น้อมนำถวายทายธรรมโดยพร้อมเพียงกันและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวสัมโมทนียกถาให้พรกับสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญญาร่วมกันในครั้งนี้พร้อมนำอธิษฐานจิตแผ่เมตตาปล่อยป่าเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานซึ่งพิธีกรรมตลอดทั้งวันนี้สร้างความปลื้มปิติให้กับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งวันนี้นะคะก็ได้มาที่ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิชนะคะได้เห็นภาพของศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิชที่มีความสวยงามมีความร่มรื่นแล้วก็มีผู้มาร่วมบุญกันอย่างมากมายนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของศูนย์นะคะเป็นวันที่ฉลองพระนะคะฉลองพระธรรมทายาทใหม่นะคะในเข้าพรรษาปี2557นะคะก็รู้สึกว่าปลื้มใจที่เรามีส่วนนะคะในการที่สร้างศูนย์แล้วก็บุญเนี้ยก็คงเป็นบุญใหญ่ให้กับสาธุชนทุกๆท่านแล้วก็ผู้ร่วมบุญทุกๆท่านนะคะที่ทำให้ศูนย์แห่งนี้ได้เกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรีของเราค่ะทางด้านของวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะก็ได้จัดพิธีอุปสมบทในโครงการอบรมธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่42โครงการ2ปีพุทธศักราช2557ค่ะเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาณอุโบสถวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีอุปสมบทในโครงการอบรมธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่42โครงการ2ประจำปีพุทธศักราช2557ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ทองดีสุรเตโชปท.9จะอาวาสวัดราชโอรสารามเป็นพระอุปัชฌาย์โดยหลังจากนี้พระธรรมทายาทจะได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นพระแท้และจะมีพิธีตักบาตรฉลองพระบวชใหม่ณอาคารแจ่มจันทร์วัดพระธรรมกายวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคมนี้เพื่อให้ผู้ปกครองญาติมิตรศรัทธาสาธุชนได้มาร่วมเอาบุญใหญ่กับพระภิกษุบวชใหม่สำหรับโครงการอบรมธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่42โครงการ2ประจำปีพุทธศักราช2557จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและตอบแทนพระคุณบิดามารดานอกจากนี้ยังจะได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นำผู้มีวินัยมีความเคารพอดทนรู้จักการบริหารเวลาบริหารปัจจัย4และปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในช่วงนี้ค่ะเราไปร่วมรับชมและอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรในต่างประเทศกันบ้างนะคะซึ่งแต่ละศูนย์สาขาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้ดีมส์นิวส์จะพาทุกท่านไปที่โซนอเมริกาค่ะไปที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียและวัดพระธรรมกายดีซีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาติดตามได้ในเวิร์ลนิวส์ค่ะวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษาภาคพื้นอเมริกาสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าเป็นพิธีเวียนประทักษิณโดยมีขบวนพานธูปเทียนแพและพานพุ่มดอกไม้อัญเชิญโดยกัลยาณมิตรอาร์ตบริหารและกัลยาณมิตรบัณฑิตธรรมมาส่วนตัวแทนอัญเชิญผ้าไตรคุณธรรมได้แก่กัลยาณมิตรพกากรองอภิสิทธิ์ไพศาลกัลยาณมิตรคำฟองนนริบูรณ์และกัลยาณมิตรบุปผาบุญพิมล
จากนั้นเป็นพิธีขอขมาและมอบผ้าไตรแก่สามเณรธรรมทายาทโดยในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศปัญญาพรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเป็นพระอุปัชฌาย์และมอบโอวาทอันทรงคุณค่าแก่คณะสามเณรธรรมทายาทจากนั้นในภาคสายเป็นพิธีถวายบาตรและผ้าไตรอาสัยแก่สามเณรธรรมทายาทซึ่งผู้ปกครองและหมู่ญาติร่วมถวายบาตรผ้าไตรอาสัยและปัจจัยทายธรรมแด่สามเณรธรรมทายาทก่อนที่จะประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรคณิดากิติอุดมกัลยาณมิตรพงษ์ลดาเบอร์ตันและกัลยาณมิตรอรุณีอังสิริลาวันเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ด้านวัดพระธรรมกายดีซีได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันนั่งสมาธิภาวนากลั่นใจใสๆเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากนั้นได้กล่าวคำอาราธนาศีลและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสิริเพ็ญประมูลทรัพย์และกัลยาณมิตรจันทร์เพ็ญคำแก้วเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพ็ญแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์ชาญชัยปิยวาจโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายดีซีได้นำสาธุชนนั่งสมาธิเมื่อใจทุกท่านใสสว่างดีแล้วได้ประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันเดินทางไปปล่อยปลาณเบิร์กเล็กพาร์คซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่สวยงามแห่งหนึ่งทุกท่านได้ร่วมกันปล่อยปลาด้วยความปลื้มปิติกันทุกคนก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรทั้งภายในและต่างประเทศนะคะที่ได้ส่งกิจกรรมข่าวสารงานบุญให้เราทุกท่านได้ร่วมรับชมและอนุโมทนาบุญกันทั่วโลกค่ะและในช่วงนี้ค่ะก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกเพศทุกวัยทั่วโลกไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน24นซึ่งเป็นโครงการให้คนนับล้านทั่วโลกได้มานั่งสมาธิเชื่อมต่อกันตลอด24ชั่วโมงโดยแต่ละท่านจะต้องนั่งสมาธิทุกวันวันละอย่างน้อย1ชั่วโมงในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับตนเองเปิดรับเฉพาะผู้มีบุญที่มีใจแน่วแน่เข้าร่วมโครงการเป็น1ในล้านคนแรกของโลกสมัครได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดศูนย์สาขาหรือทาง www.dmc.tv/072 ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารความเคลื่อนไหวในพระพุทธศาสนาและกัลยาณมิตรที่นำมาฝากทุกท่านค่ะทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ DMC News หรือส่งข่าวกิจกรรมงานบุญได้ที่ tvdmcnews@gmail.com นะคะวันนี้ดิฉันปานันท์ประดุจพงษ์เพชรพร้อมด้วยทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ